สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะชาก็มีคลิมบ้ารุ่นใหม่นะคะ3รุ่นด้วยกันนะคะจะมารีวิวพร้อมกันเลยนะคะอยู่ในกล่อง Pepperita คลิมบ้านี้ที่ออกแบบเองเลยนะหลายๆคนนี่อาจจะได้เจอกับ Pepper Penguin นะคะแล้วก็ Butter Corgi ไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรามาเจอกับอีก3ตัวใหม่กันดีกว่านี่คือกล่องนะคะข้างๆก็จะมีบอกว่าข้างในมีอะไรนะคะก็เหมือนเดิมเลยมีคาลิมบ้านะคะมีผ้าเช็ดคาลิมบ้านะคะมีทูนิ่งแฮมเมอร์หรือว่าคอนจูนแล้วก็สติ๊กเกอร์โน้ตที่ออกแบบมาเฉพาะรุ่นนะคะแล้วก็มีใบ COA สำหรับแต่ละรุ่นด้วยนะคะนี่นะคะคาลิมบ้าของเรานะคะ Factory Made นะคะผลิตมือแต่ผลิตในโรงงานนะคะเพราะฉะนั้นก็ได้มาตรฐานคาลิมบ้าสากลนะคะแล้วก็เป็นออริจินอลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีที่ไหนนอกจากที่เรานะนี่นะคะช่องทางการติดต่อก็จะมี Facebook แล้วก็มี IG นะคะแล้วก็จะมีอีเมลด้วยสำหรับใครที่ได้คลิมบ้าไปนะคะเพลงแรกสามารถหัดเล่นหรือว่าลองเล่นเพลงนี้ได้เลยนะคะทุกคนเล่นคลิมบ้าได้ค่ะไม่ว่าจะเล่นดนตรีเป็นหรือเล่นดนตรีไม่เป็นก็ตามค่ะเรามาดูตัวแรกกันเลยนะคะเป็นตัวไหนเนี่ยจริงๆทุกรุ่นนะคะออกแบบไว้แล้วสั่งผลิตไว้นานแล้วแต่ว่าเพิ่งมากันนะคะนี่นะคะรุ่นนี้ตื่นเต้นมากนะคะรุ่น Clover นะคะ Lucky Clover นะคะคืออย่างที่บอกว่าทุกตัวนี้ออกแบบหลายเดือนแล้วนะคะน่าจะเกินแบบ3เดือนแต่ว่าทยอยผลิตแล้วก็ทยอยส่งมานะคะแล้วเราก็ปล่อยทีละรุ่นนะคะแต่ว่ารอบนี้เราจะปล่อย3ตัวเลยนะคะ3รุ่นเลยก็ทุกรุ่นเนี่ยยังเป็น Limited Edition นะคะแปลว่าถ้าหมดแล้วก็หมดเลยไม่ผลิตเพิ่มนะคะโอเคเรามาดูชัดๆกันดีกว่านี่นะคะรุ่น Pepper Lucky Clover นะคะก็แน่นอนว่าเป็นสีเขียวนะคะเพราะว่าใบ Clover เนี่ยเป็นสีเขียวเนี่ยคือใบ COA สำหรับรุ่นนี้นะคะ Edition ก็คือ Lucky Clover นั่นเองนะคะก็จะออกแบบพิเศษเลยแล้วก็มีผ้าสำหรับเช็ดรอยนิ้วมือคาลิมบ้านะคะมีคอนจูนเราจะเก็บไว้ตรงนี้นะคะเรามาดูกันเลยดีกว่ารุ่นนี้สวยมากทุกคนคาลิมบ้าทุกตัวก็จะมาในถุงกำมะหยี่นะคะเรามาดูกันเลยนะคะรุ่น Lucky Clover ของ Pepperita Kalimba นะคะนี่เลยทุกคนอันนี้เป็นไม้สปรูซนะคะสวยมากๆนะคะอันนี้เนี่ยเราก็รับมุมนะคะให้เป็นแบบว่ามนๆหมดเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็มนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะจับง่ายสบายมือมากๆนะนี่นะคะให้ดูบอดี้ก่อนคือแบบลื่นมือมากนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นลายไม้ด้วยนะคะที่ข้างหลังสวยมากอันนี้ต้องชมเพราะว่าสวยจริงๆตรงนี้นะคะก็จะเป็น four leaves clover นะคะหรือว่า clover 4แฉกนั่นเองนะคะแล้วก็จะใช้เป็นเปลือกหอยนะคะอยู่ข้างในเพื่อให้แบบมีมิติด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสลักว่า Pepperita Kalimba รุ่น Lucky Clover นะคะเสียงดีมากๆทุกคนเมื่อกี้แอบลองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไล่สเกลให้ฟังเลยนะคะก่อนไล่สเกลนะคะก็คลิมบ้าเรานะคะเป็นคลิมบ้า17คีย์นะคะจูนคีย์ C ให้แล้วก็มีสลักโน้ตเรียบร้อยนะคะรุ่นนี้นะคะจากที่ได้ยินกันนะคะเสียงสูงก็จะค่อนข้างยาวนะคะเดี๋ยวเราจะมาชั่งน้ำหนักกันเลยนะคะว่าเจ้าตัวนี้นี่หนักเท่าไหร่นี่นะคะ345กรัมโดยประมาณนะคะตัวนี้นะคะผิวสัมผัสลื่นมากเลยแล้วก็ไม่ได้หนักมากนะคะแล้วก็จับถนัดมือมากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่ได้ยาวมากเพราะฉะนั้นเวลาเล่นเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเมื่อยตรงอุ้งมือตรงนี้นะคะนี่ก็คือรุ่น Lucky Clover นะเดี๋ยวเราไปดูรุ่นต่อไปกันเลยนะคะรุ่นต่อไปมาแล้วจ้าดาอุ๊ยรุ่นนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกทุกคนที่เราทำอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือเป็นรุ่นไฟฟ้านั่นเองนะคะรุ่นนี้ชื่อว่าอิเล็กทรอนิกส์บราวนี่นะคะก็คือเลือกเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เป็นไฟฟ้านะคะเป็นบราวนี่ไฟฟ้านั่นเองเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของก่อนนะว่าเขาจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะเนี่ยคือใบเซอร์ติฟิเคทนะคะก็จะมีช็อกโกแลตอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ตกแต่งเนี่ยเป็นสีช็อกโกแลตเลยนะคะแล้วก็จะมีผ้าเช็ดรอยนิ้วมือนะคะเหมือนเดิมเลยแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นสติ๊กเกอร์โน้ตสำหรับอิเล็กทรอนิกส์บราวนี่รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นอิเล็กทรอนิกส์นะคะเป็นรุ่นไฟฟ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสายมาให้ด้วยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเทสเสียงให้ดูทั้งแบบเสียบสายแล้วก็ไม่เสียบสายนะคะก็จะมีคอนจูนนะรุ่นนี้ก็สวยมากเลยนะคะทุกคนรุ่นนี้เราเคลือบด้วยนะคะเพื่อให้ดูเงางามเงางามมากจริงๆทุกคนแล้วก็เป็นรุ่นโค้งมนนะคะเหมือนตัวโคลเวอร์เมื่อกี้เลยอันนี้ก็เป็นแบบเพลทเหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยเราใช้ไม้สเปลนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรูไว้เสียบแจ็คนะคะ Pepperita Kalimba Pepper 10นะคะนี่นะคะข้างๆไม่หนาจนเกินไปแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือ Sound Hole นะคะซึ่งเราก็เอาแผ่นไม้เนี่ยปิด Sound Hole ไว้นะคะแล้วก็เคลือบเรียบเนียนสวยงามมากพร้อมที่จะฟังเสียงกันเรียงทุกคนก่อนฟังเรามาชั่งน้ำหนักก่อนละกันนะ
นี่นะคะรุ่นนี้มีไฟฟ้าอยู่ข้างในด้วยจะหนักเท่าไหร่ 416.4 นะคะโดยประมาณก็ถือว่าไม่หนักนะคะสำหรับการเป็นคลิมบ้าไฟฟ้าตัวนี้สีก็จะเข้มนะคะลายไม้สวยมากเลยอะเงามากทุกคนดูดิวิ้งเลยนี่นะคะคลิมบ้านะคะมี17คีย์จุนคีย์ซีนะคะสลักคีย์เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาลองเทสนะคะแบบที่ยังไม่เสียบแจ็คก่อนละกันนะมีหลายคนสงสัยมาเยอะมากนะคะว่าคลิมบ้าไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราเสียบสายเราจะได้ยินเสียงที่ชัดใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่เสียบสายเราจะยังได้ยินหรอคำตอบคือได้ยินนะคะมันคือเพลทตัวหนึ่งนั่นเองนะคะแต่ว่ามีออปชันของการเสียบไฟฟ้านะคะเพื่อให้ขยายเสียงแล้วก็ได้ยินชัดขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาลองไล่สเกลกันเลยนะคะอันนี้ก็คือยังไม่เสียบนะเสียงเพราะมากนะทุกคนเสียงสูงก็ค่อนข้างยาวมากๆเลยนะคะถ้าใครชอบเล่นเพลทหรือเสียงสูงนะคะแนะนำตัวนี้กับ Clover เลยนะคะตอนนี้นะคะชาช่าก็ใช้มือถือนะคะอัดแล้วก็ไม่ได้เสียบไมค์อะไรเลยนะคะตอนที่ไล่สเกลทั้งตัวเมื่อกี้แล้วก็ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองมาเสียบแจ็คกันนะคะแจ็คที่ให้มาก็จะมีหัวใหญ่กับหัวเล็กนะคะใช้งานง่ายมากๆเสียบหัวเล็กได้เลยจึ๊บอย่างนี้นะคะถ้าใครจะต่อเข้าแอมก็สามารถเอาตัวนี้เนี่ยเสียบที่แอมได้เลยนะคะเพราะว่าแอมเนี่ยจะมีรูที่สามารถเสียบอันนี้ได้อยู่แต่ถ้าใครจะต่อเข้ามือถือนะคะก็จะต้องมีตัวเสริมหน่อยก็คือ iRig นั่นเองนะคะ iRig จะมาแค่นี้นะคะอันนี้ก็คือสามารถเสียบพวก Android ได้เลยแต่ว่าถ้าเราใช้ Lightning นะคะเราก็จะต้องมีตัวแปลงอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเสียบตรงนี้ประกอบง่ายมากนะคะแล้วก็เสียบกับก้นมือถือได้เลยและนี่นะคะก็คือเจ้าตัวอิเล็กทรอนิกส์บราวนี่นะคะหรือว่าคลิมบ้าไฟฟ้าตัวแรกของ Pepperita คลิมบ้านะคะคือแบบสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ขนาดพกพาแบบสะดวกมากๆนะคะก็เท่ากับตัวเมื่อกี้เลยนะนี่นะคะขนาดเท่ากันเลยแล้วก็รูปทรงเหมือนกันด้วยนะคะคือเราพยายามออกแบบให้จับถนัดมือนะคะเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยชอบเจ้าคาราเมลมากๆนะคะคาราเมลเนี่ยเราก็สั่งคัสตอมให้มันสั้นเพื่อที่จะไม่เมื่อยมือนะคะตัวนี้ก็คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าจะมนกว่าก็จะจับสบายมากขึ้นด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวนึงกันเลยนะคะตัวสุดท้ายของเรานะคะนี่เลยอันนี้ก็ภูมิใจนำเสนอเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็ไม่เคยเห็นที่ไหนเช่นกันนะเปิดก่อนนี่ตัวนี้นะคะเปิดตัวเป็นตัวแรกเลยนะคะใน3ตัวนี้ในเพจนี่นะคะผ้าเช็ดรอยนิ้วมือเหมือนเดิมเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นพิเศษทุกคนเป็นรุ่นไทยเอดิชั่นนะคะก็ออกแบบมาเพื่อคนไทยเลยนะคะนี่ก็ออกแบบเองเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นธงชาติไทยด้วยเนาะสำหรับสติกเกอร์นะคะก็คือเฉพาะรุ่นมากๆแล้วก็นี่ก็จะเป็นใบ COA นะคะ Pepper ไทยนั่นเองนะคะก็จะเป็นไทยมากๆนะมีคอนจูนเหมือนเดิมรุ่นนี้ก็คือภูมิใจนำเสนอมากๆนะคะคือจริงๆก็ภูมิใจทุกรุ่นนะคะเพราะว่าทุกรุ่นเนี่ยเราก็ดูแลการผลิตทุกขั้นตอนตั้งแต่ออกแบบแล้วก็เลือกไม้อะไรแบบนี้เลยนะคะนี่ทุกคนรุ่นนี้ก็สวยมากใครที่แบบเป็นคนไทยนะอยากมีรุ่นนี้ในคอลเลกชันคือห้ามพลาดนะคะนี่นะคะทุกคนเป็นคลิมบ้ากล่องนะคะนี่ก็ใช้ไม้สเปลนะคะไม้จะสวยมากๆนะคะสีเข้มจะคล้ายๆกับอิเล็กทรอนิกส์บราวนี่ตัวเมื่อกี้นะคะแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยทุกคนจะเห็นนะคะว่าเราฉลุเป็นลายแบบขวานไทยเลยนะคะก็คือแบบสเปเชียลมากๆนะคะแล้วก็เขียนว่า Pepper ไทยด้วยนะคะมีซาวด์โฮข้างหลัง2นะคะนี่ก็เรียบเนียนสวยงามมากๆนะคะ17คีย์จูนคีย์ซีนะคะแล้วก็สลักคีย์เรียบร้อยเหมือนกันนะคะขออภัยด้วยมีเสียงน้องหมาเห่าอยู่ด้วยนะคะเรามาไล่กันเลยนะใครเนี่ยชอบคลิมบ้าที่เสียงก้องกังวานนะคะก็จะแนะนำแบบกล่องนะคะนี้ก็จะก้องกังวานนะคะแต่ว่าโน้ตสูงเนี่ยก็จะสั้นกว่าแบบเพลทนะคะจริงๆของเราเนี่ยใส่ใจโน้ตสูงนะคะทุกรุ่นเลยแต่ว่าด้วยธรรมชาติของกล่องนะคะแล้วก็ด้วยบริดจ์เนี่ยการเซตติ้งนะคะแบบกล่องเนี่ยโน้ตสูงจะลากไม่ยาวเท่าแบบเพลทนะคะเหตุผลว่าทำไมโน้ตสูงนะคะเสียงสั้นกว่าโน้ตต่ำก็เพราะว่าขนาดของริมนะคะยิ่งขนาดสั้นเท่าไหร่เขาก็จะสั่นสะเทือนได้น้อยเท่านั้นนะคะและแบบกล่องนะคะก็มีช่องข้างในด้วยก็จะส่งผลด้วยแต่ด้วยความที่มีช่องนะคะแบบกล่องเนี่ยก็จะเสียงก้องกังวานแล้วก็ดังกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักเจ้าตัวนี้กันเลยนะตั้งดีกว่า
นี่ 317.4 นะคะทุกคนน้ำหนักกำลังดีเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาวางเรียงกัน3ตัวนี่นะคะไทยอันนี้คือโคลเวอร์อันนี้ก็คืออิเล็กทรอนิกบราวนี่นะคะนี่นะคะ3รุ่นใหม่ของเรานะคะถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามนะคะหรือว่าสั่งซื้อได้ที่ Facebook Paprita Kalimba นะคะแล้วก็อย่างที่เห็นกันนะคะ2ตัวนี้เนี่ยจะสีใกล้เคียงกันมากๆเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราเลือกไม้ตัวเดียวกันคือไม้สเปลนะคะเพียงแต่อันนี้เนี่ยเป็นเพลทแล้วก็มีความอิเล็กทรอนิกหรือว่าไฟฟ้าด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นกล่องส่วนตัวนี้นะคะเราใช้ไม้สปรูซนะคะและนี่ก็เป็นเพลทอย่างเดียวนะคะไม่มีไฟฟ้าก็จะแบบ3แบบ3สไตล์นะคะใครชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นได้เลยแต่ขอบอกว่าแบรนด์ Paprita Kalimba นะคะเราใส่ใจเสียงสูงมากๆเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญเวลาเราเล่นเพลงใช่ไหมถ้าเราเล่นโน้ตสูงแล้วมันไม่พอเนี่ยเราก็จะเศร้านะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคะ3ตัวนี้โน้ตสูงเล่นได้หมดแต่ว่าถ้าใครเนี่ยชอบโน้ตสูงที่ลากยาวนะคะจะแนะนำแบบเพลทเพราะแบบกล่องเนี่ยด้วยธรรมชาติของเขาโน้ตสูงเขาจะฮิตได้นะคะสำหรับแบรนด์เราแต่ว่าจะไม่ลากและไม่ยาวนะคะโอเคนะคะก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะมารีวิวให้ดูแบบครบๆเลยนะคะก็ยังไงอย่าลืมติดต่อใน Facebook นะคะไปแล้วบ๊ายบาย